สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Star Wars Jedi Fallen Order นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ออกมาเมื่อประมาณปี2019แล้วนะครับซึ่งถามว่าทำไมถึงหยิบเกมนี้มาเล่นเนื่องจากว่าเดี๋ยว Star Wars ภาคใหม่ที่เป็น Star Wars Jedi Survivor เนี่ยน่าจะมาประมาณปีหน้ามั้งก็เลยคิดว่าอ่ะกลับมาเล่นเกมนี้ดีกว่าซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแอบเล่นไปบ้างแล้วล่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าเนาะสำหรับในส่วนของเนื้อเรื่องคร่าวๆของ Star Wars Jedi Fallen Order เนาะจะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดเราไปเชื่อมโยงกับ Star Wars ที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะอยู่ช่วงเหตุการณ์ประมาณหลังภาค3 Revenge of the Sith นั่นเองเนื่องจากว่าเราตัวเราเนี่ยจะได้รับเป็นตัวละครหลักที่ชื่อว่าแคลนะครับเป็น Jedi Padawan ที่เรียกได้ว่าเขาต้องหลบหลีกอะไรบางอย่างจากกลุ่มจักรวรรดิเพราะเนื่องจากว่าทุกคนจะรู้ว่าภาค3เนี่ยเกิดเหตุการณ์ออเดอร์ที่66หรือว่าคำสั่งที่66ที่ทำให้เจไดเนี่ยถูกสังหารนั่นเองและช่วงนี้ก็เป็นช่วงยุคที่จักรวรรดิหรือเอ็มพายเนี่ยรุ่งเรืองมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มต่อต้านหรือว่าเจไดเองเนี่ยก็จะต้องหลบซ่อนจากจักรวรรดิให้ได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจากที่แคลเนี่ยเขาเป็นเจไดพาดาวันเขาต้องซ่อนตัวยังไงและเขาจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ let's go และนี่ก็คือแคลนั่นเองผลได้ร่วงโรยแล้วก็มียานลำใหญ่ๆปรากฏตัวขึ้นมายานลำนี้นั้นไม่ใช่ยานเป็นเหมือนกับเศษอะไรบางอย่างอ่ะแล้วมันน่าจะพังและนี่ก็เป็นยานของเรากลุ่มจักรวรรดิแน่นอนหรือเปล่าเราอยู่บนดวงดาวไหนนั้นยังไม่แน่ใจได้แล้วก็มีเสียงเพลงดังขึ้นมาด้วยอุ้ยชนโดรนและนี่เขาน่าจะซ่อมแซมเครื่องยนต์ต่างๆและมีคนได้เชื่อมเหล็กไว้อยู่เฮ้ยขอบฟังนิดนึงมีเรื่องจะบอกฟังนะฉันไม่ต้องการทำให้นายกุญกินนะแคลแต่ว่าบอสมีเรื่องจะคุยด้วยงั้นไปสิน่าจะเป็นงานที่ดีสำหรับเรานะนี่หัวหน้าพวกเราเองมีเออร์เนี่ยได้ถูกจับไว้ในเส้นลายที่ 10A นะเป็นตรงขนส่งต้องการคนสองคนปีไปข้างนอกตรงนั้นแล้วก็ทำการส่งเคเบิลนิดหน่อยไม่ใช่งานที่ง่ายเลยที่ซ้ำแล้วจะจ่ายเงินให้นายเพิ่ม2เท่ามาเถอะแคลทำคะแนนได้เยอะขึ้นอ่ะมันคงไม่แบบเป็นอะไรที่น่าเป็นโหใช่หรือเปล่าโอเคงั้นเราไปกันเลยไปทำงานกันเถอะนะป่ะเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันทั้งนี้เดี๋ยวฉันจะตามหลังนายไปครับเดี๋ยวเราจะขอปรับเซตติ้งอะไรก่อนละกันเพราะว่าดูเหมือนว่าเสียงน่าจะดังไปนิดนึงแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้ถ้าเกิดเล่นแล้วไม่ถูกใจใครขออภัยด้วยเพราะเนื่องจากว่าเป็นเกมสาย Soul Like เพราะฉะนั้นเนี่ยความยากมันจะคล้ายกับเกมสาย Soul นิดนึงเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เยอะสักเท่าไหร่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องตามเพื่อนเราไปเพื่อนเราเนี่ยชื่อพราฟอ่านถูกป่ะไม่แน่ใจแต่นี้เราก็จะตามไปเรื่อยเป็นภาษาเอเลี่ยนเขากำลังคุยกันตอนนี้เราต้องได้รับภารกิจไปดูที่ยานขนส่งเพราะว่าเคเบิลกำลังจะทำโอ้สงครามโปรนเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากโอ้ระวังอู้เกือบไปแล้ววิ่งไปฉันไม่คิดว่าเครื่องมือนี้จะสามารถทำงานได้หรอกทางนี้ได้เลยเดี๋ยวเราปีขึ้นไปก่อนโอ้ว้าวภาพช่างสวยงามยิ่งนักและนี่คือเป็นส่วนพักผ่อนของเรือนั่นคือเขาเรียกนะเรือแต่งแยกเป็นดินแดงฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ช่วงอายุนะพวกนั้นเปล่าแน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยถูกสร้างมาด้วยเงินมหาศาลด้วยเมื่อกี้เรียกเป็นส่วนเฉยเลยต้องเรียกว่าเป็นลานจอดเรือเอาละเดี๋ยวเราไปกันเลยไม่ยานจอดเรือดิเขาเรียกว่าสวนจอดยานนั่นเองเอาละเปิดเกมมาก็พูดงงไปมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าเราจะไปด้านบนนี้ไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนี่กันพอเห็นพลัฟวิ่งไปนู่นระวังเฮ้ยข้างด้านบนอุ้ยอย่าเอาจะปีขึ้นบันไดไปอ่ะเฮ้ยนายโอเคหรือเปล่าเฮ้ยฉันยังดีอยู่ดูเหมือนว่าจะมีบันไดลงไปนะลงทางนี้หรอใช่ไหมต้องหาทางอื่นไม่มีปัญหาฉันเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะแคลเดี๋ยวเอ้ยลงจากเรือเดี๋ยวนี้เลยนะขยะไม่สามารถอยู่บนนี้ได้ใช่ไหมขยะงั้นหรอ
เอ้ยฉันไม่ใช่ขยะฉันเป็นคนนี่แหละเดี๋ยวเราไปทางซ้ายกันพอคอยให้ลงจากเรือแล้วอะทีนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนเออตรงนี้เกาะได้ไหมแวบช่วยครับโอเคกระโดดมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนโซนซ่อมบำรุงอะไรต่างๆอะเราก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าพราฟน่าจะรออยู่เป็นภาษาเอเรียนอันนี้น่าจะแบบคนเก็บกวาดพวกแบบเศษซากขยะทั่วๆไปอะขอกระโดดขึ้นก่อนนะเฮ้ยระวังฉันแค่ขอผ่านไปหน่อยอันนี้อะไรอ่ะมันให้ปีนขึ้นได้ปะทำไมอ๋อนี่ไงปีนขึ้นปีนขึ้นอย่างนี้แล้วก็ปีนไปเรื่อยๆนี่เกาะแล้วเขาบอกว่าให้กด LT ในการจัมป์นั่นเองดีนะวันเลสกาเลนเอ็กซัสมาก่อนก็เลยแบบพอคุ้นเคยปุ่มอยู่บ้างเฮ้ยเลยเข้าเราใกล้ถึงด้านบนแล้วตามแผนที่เราบอกอันนี้ให้กระโดดเกาะไปเรื่อยๆได้เห็นสีขาวๆอ่ะเป็นคำใบ้อยู่เอ้ยเป็นตัวใบ้อ่ะอันนี้กระโดดขึ้นมาเฮ้ยระวังหน่อยแคลเธอด้วยอย่าทำอะไรตัวเองแบบหนักเกินไปละกันได้เลยมีปัญหาเอาวิ่งมาเรื่อยๆก่อนสำรวจแป๊บอันนี้เป็น อุปกรณ์สวมใส่หัวของ Stormtrooper นั่นเองนี้เข้ามาก่อนโอ้โหแล้วทางก็แคบมากเลยเจอไหมเจอไหมอะไรไหมใจเย็นเหมือนหนูท่อทั่วไปเนี่ยน่ากลัวฉันคงพาไปหน่อยละกันไม่ต้องมาออกมาเซฮายตอนนี้นะถ้าออกมาเซฮายตอนนี้ฉันจะตกใจนิดนึงว้าวมียานอะไรขึ้นไปด้วยไปแล้วเหรอไม่รอเราเลยเหรออันนี้ให้เรากระโดดเกาะใช่ไหมกระโดดช่วยถามว่าล่วงแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยรอเดี๋ยวค่อยลองใจเย็นๆนะทีนี้เราจะไปเรื่อยๆก่อนอัพพราฟเดี๋ยวฉันจะไปเจอที่แคมป์ตัวจับนะดีมากเลยเดี๋ยวฉันจะไปถึงเดี๋ยวนี้แคมป์อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าแคมป์มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดแบบคนสายเขาเรียกว่านะเหมือนเป็นปากกาจับชิ้นงานที่แบบเราจะใช้แบบเหมือนตะไบงานหรือว่าจับพวกแบบของนั่นแหละที่อยู่ในโรงงานหรือเปล่าอันนั้นนะเท่าที่คุ้นๆอ่ะที่แปลว่าแคมป์นี่เดี๋ยวเราจะไต่ลงมาเรื่อยๆก่อนเกือบไปแล้วทีนี้อ๋อนี่ไงลงมาข้างล่างนี้แล้วก็กระโดดลงมาเฮ้ยนายเข้ามาได้ยังไงเนี่ยแล้วเธอล่ะใช่งมกันแล้วก็กระโดดเกาะเชือกแบบนี้ช่วยไต่ลงไปตรงนี้เดี๋ยวเราต้องปล่อยมือแป๊บนึงแล้วก็เกาะโอเคเกือบไปแล้วทีนี้เราจะกระโดดมาเรื่อยๆแล้วก็นี่ลงมายาวๆไปเลยยาวไปไม่ล่ะนี่ไงมาถึงเรียบร้อยแล้วโอ้โหยาวเริ่มเทิมเลยเฮ้ยดูเลเซอร์ตัดเรือพวกนั้นสิอ๋อเหมือนกับใช้แบบเลเซอร์กำลังตัดชิ้นส่วนของเรือออกมาค่อนข้างต้องระวังนิดนึงทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปทางไหนต่ออ่ะตรงนี้ได้ไหมไม่น่าได้เพราะว่าทางมันปิดอยู่ทีนี้มันมีเชือกอยู่ด้านบนตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราไต่ขึ้นไปดีกว่าโอ้โหยานลำใหญ่แล้วอยากจะบอกทุกคนว่ากราฟิกอันนี้แค่ระดับไฮนะมันยังสวยขนาดนี้เลยอ่ะสำหรับเกมที่ออกในปี2019นั่นเองทีนี้เราก็จะลงมาแล้วเป็นไงบ้างเฮ้ย ต้องรีบทำงานเสร็จก่อนที่จะตัดปีกเรือเสร็จนะปีกยานทำไมชอบติดคำว่าเรือกับยานเหมือนกันเนี่ยครับบอกว่าให้เราใช้ปุ่มแมนนวลในการกดล็อกเอาอันเนี่ยจะเรียกว่าแคลมเหมือนเป็นตัวยึดเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกว่าให้เราสับสนขึ้นมาเอาล่ะตานายแล้วพับโอเคก็คือขึ้นธรรมดาไม่ได้อ่ะต้องแพงอุ้ยว้าวเกือบไปแล้วนายโอเคเปล่าฉันยังอยู่มาเดี๋ยวให้ฉันช่วยอีกด่านึงเรียบร้อยแต่เอาไว้นะแต่ควบคุมได้แล้วชื้นเอาละครับทีนี้นายสามารถขึ้นมาด้านบนได้โอ้นี่ไงตกให้ดูแล้วทีหนึ่งเห็นไหมสภาพการตกแป๊บเดียวบอกแล้วเรื่องกระโดดไว้ใจเราได้เฮ้ยมานี่ดูหน่อยสินี่เป็นยานของเจไดนี่ว้าวมันยังดีอยู่เลยเนี่ยฉันว่าวันนี้ได้เงินดีแล้วล่ะฉันหมายถึงว่าเศษเหล็กพวกนี้เนี่ยน่าจ่ายได้อายุกี่ปีเนี่ย4ปี5ปีใครต่อมาเฮียต้องเฉลิมฉลองชัยนั้นนึงเหล่าเจไดพวกนั้นช่างน่าสงสารยิ่งนักฉันคิดว่าพวกเขาไม่ควรจะถูกตาหน้าเป็นคนทรยศใช่ไปได้
เธอคิดว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีเราจักรวรรดิเนี่ยได้ของดีๆเต็มไปหมดเลยใช่แล้วเศษเหล็กจากยาพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่ามาจากสงครามแล้วมันสามารถสร้างใหม่ได้โอ้เจริญนั่นคืออะไรข้อเสี่ยงในขณะนี้หรอแน่นอนว่าเขาน่าจ่ายให้กับสาธารณะดีกว่าเฮ้ยนายควรจะต้องใจเย็นนิดนึงฟังฉันนะแน่นอนว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นตัวออกจากที่นี่ได้นายคิดยังไงที่จะออกไปจากที่นี่ไม่เอานาแคลนายยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนายไม่ควรจะมีชีวิตแบบฉันหรอกเอาจริงๆเลยนะนายควรจะต้อง move on แล้วไปใช้ชีวิตของตัวเองตามหาโชคชะตาของนายเข้าใจหรือเปล่าอ้าวหยิบไปเรียบร้อยเป็นยานต่อสู้ของเจไดแล้วตาสารมีคือกลุ่มต่อต้านไม่ว่าสิ่งที่นายพูดก็ตามเราต้องกลับไปข้างล่างนี้เฮ้ยนายยังฟอนชั้นไม่จบเลยนั่นอะไรเคเบิลจะพังโอ้ my god แย่แล้วอุ้ยแฮลระวังโอ้แล้วอยู่ตรงมอนสเตอร์ด้วยนะถ้าลงไปก็คือโดนขมือบอ่ะยังไงดีต้องใช้ทักษะโอ้ยโดนไปแล้วยังไงยังไงโอ้ยหลบก่อนโอ้ยสไลด์เอาเจ็บเสียเลือดมั้ยเนี่ยไม่เสียจู่ๆยานก็พังแล้วมอนสเตอร์มันก็อ้าปากรอเราอยู่เดี๋ยวยังไงเนี่ยโอ้ยิงดีนะที่มีเชือกไว้อยู่เอาวะครับนายโอเคหรือเปล่าแคลฉันปีนขึ้นไปไม่ได้ฮะจับเอาไว้ก่อนฉันกำลังจะลื่นไม่อย่าเพิ่งปล่อยมือฉันไม่สามารถหยุดไม่ได้ครับเอ้ยไปดูก่อน RB ปึ๊บใช้ฟอสเลยเหรอหมับเอ้ยอ๋อยนายโอเคหรือเปล่าพัฟใช่โอเคอยู่ไปขับยานก่อนอุ้ยไพลอตคิดไปแล้วเดี๋ยวฉันจะพาหน้าไปจากนี้อดทนไว้ระวังแคลวดฟาดแบกเรียบร้อยเกือบไปแล้วนึกว่ายานจะพังแล้วเอาล่ะมันสามารถบินได้นิดนึงจะเอาไว้นะพัฟวางแมปถ้าพี่จะยานเก่าขนาดนี้พี่ซ่อมก่อนใช้ก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรพัฟโอเคหรือเปล่าใช้โอเคอยู่เฮ้ยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้อะไรอ่ะนั่นนายเหรอนายใช้พลังได้เหรอนั่นมันฟอร์สนี่เฮ้ยลืมไปเสิร์ชสีนายเห็นไม่ฉันเพิ่งเห็นเองมันเป็นเรื่องเล่าแล้วฉันครับฉันรู้แต่นายต้องใจเย็นได้พอเราต้องระวังใช้แล้วเพราะว่าแคลใช้ฟอร์สได้นั่นหมายความว่าเขาเป็นเจไดอยู่ในเขตจักรวรรดิด้วยก็ต้องซ่อนตัวให้มิดชิดแต่มีเรื่องว่าจักรวรรดิจะไม่รู้ว่าเจไดอยู่แถวนี้ไม่มีทางนั่งพักผ่อนหย่อนใจวันนี้ทำงานมาหนักแล้วนายโอเคหรือเปล่าแคล Good. Yeah. You. Yeah. แล้วนายล่ะฉันยังโอเคอยู่แคลI'm working with you sometime now. ฉันทำงานกับนายมาสักระยะหนึ่งแล้วฉันไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนหน้านี้เลยเอาจริงนะเราเคยทำงานยากๆแล้วก็เจอเรื่องร้ายมาด้วยกันดังนั้นฉันรู้ว่านายเสี่ยงแค่ไหนที่ดูแลฉันปกป้องฉันไม่รู้ว่าฉันจะช่วยเหลือนายยังไงต่อไปไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวฉันมากนักแคลแต่ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันไม่ปลอดภัยแล้วบางทีนายรู้หรือเปล่านายควรจะหายตัวไปและกลับไปสถานที่ของฉันคนขอทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปให้หมดฉันรู้ว่านายจะไปนาชานาดาเปล่าอุ้ยอ่านไม่ทันใช่แล้วถ้าควรจะหายตัวไปสักพักหนึ่งคงไม่เจอกันนะพราฟโอเคโอเคเลยแคลถ้านายตัดสินใจอย่างนั้นแล้วฉันก็คงไม่ห้ามต้องบอกก่อนนะถ้าแปลไม่ทันอย่าแปลกใจนะมันเร็วมากเลยอ่ะมันแบบรูปไม่ทันแล้วไปนู่นแล้วทีนี้ข้าขอพักผ่อนหน่อยหลับได้แป๊บเดียวอันนี้เขาเรียกว่างีบนะงีบสักครู่หนึ่งเอ้าพราฟน่าหายไปไหนเนี่ยเอ้ยพราฟนายไปไหนนะหายไปไหนเนี่ยหลับแป๊บเดียวหายไปซะแล้ววัฟต้องเดินตามหาไปเรื่อยๆป่ะ
ไปเรื่อยๆก่อนเห็นไหมเอานั่นไงคราฟอยู่นู่นคราฟรอก่อนคราฟรอแป๊บนึงคุยกันก่อนนายจะหนีเราหรือว่านายจะทำอะไรไปบอกจักรวรรดิหรือเปล่าเริ่มคิดง่ายอะไรละนายจะไปที่ไหนน่ะทุกคนแป๊บนึงนะสังเกตไหมซ้ายขวาตอนแรกมันยังเป็นแบบเขาเรียกว่า movement ในการเคลื่อนอยู่อะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเป็นดวงดาวอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ในความฝันนี่กันหรอยังไงดีอ้าวอ้าวอุ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ล่ะนี่มันเป็นยาของจักรวรรดินี่เอ้าฝันแล้วอันนี้ก็เป็นน้อง R2D2 แต่ว่าไม่ใช่นะคล้ายๆกันน้องรอก่อนน้องน้องน้องบอกก่อนฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้าวประตูปิดไปเรื่อยๆจู่ๆก็โผล่อุ้ยมีสัญญาณเตือนชาร์จและแคลนายอยู่ในความฝันแล้วล่ะทีนี้เปิดประตูข้าสัมผัสได้ใช้พลังฟอร์สโอ้เออเดี๋ยวนั่นใครนั่นอ่ะโดนฟอร์สจับแล้วเจ้ารู้สิจำคำพูดของฉันไว้ให้ดีๆอาจารย์ความจริงนั้นเจ้าจะต้องเชื่อแต่ฟอร์สเท่านั้นอุ้ยน่าอาจารย์ของแคลนี่ใช่ไหมเรียกว่าอาจารย์แล้วรถไฟก็หยุดลงรถไฟหยุดลงแล้วใช่มีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นทุกคนยืนขึ้นสแตนตัวตนเดี๋ยวนี้อ้าวเหรอ Stormtrooper มาเช็คอะไรหรอมีอะไรหรือเปล่าเอาไปจากรถคันนี้แล้วไปเรียงแถวซะบางทีเขาอาจจะตรวจสอบสิ่งที่ผิดกฎหมายเฮ้ยใครผิดกฎหมายอย่าบอกนะไม่จริงใช่ไหมหรือจักรวรรดิรู้ว่ามีเจไดอยู่หรือเปล่าก็มียานมาแล้วโอ้โหยานของจักรวรรดิสีแดงที่เป็นตาสัญลักษณ์อย่างชัดเจนและนั่นเธอคือใครชุดเราคุ้นๆนะชุดคุ้นมากเลยยืนเรียงแถวกันให้เรียบร้อยนี่ทั้งหมดแล้วใช่ไหม yes, ใช่แล้วซิสเตอร์ระดับที่2ชัดเลยอีควิซิเตอร์พวกเราตามหาผู้ลี้ภัยที่เป็นอันตราย เขาไม่ใช่คนที่ไร้การปกครองทั่วไปเขาเป็นกลุ่มคนก่อกบฏของ Jedi Order นี่คือ Jedi เป็นกบฏและแน่นอนว่าใครที่ปกป้องคนทรยศก็แน่นอนว่าพวกนี้เขาจะปลุกระดมด้วยเช่นกันปรากฏตัวโชว์ตัวขึ้นมาไม่อย่างนั้นทุกคนจะถูกสังหารทันทีโอ้ my god เดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยแคลฉันคิดว่าได้เวลาที่ฉันต้องบอกความจริงแล้วแล้วฉันทำงานในเศษเหล็กนี้มานะเป็นเวลานานแล้วก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นพวกเราสร้างยานมามากมายสร้างยานดีที่สุดในกาแล็กซี่หลังจากนั้นจักรวรรดิก็มาและเหล่าวิศวกรได้กลายเป็นคนที่เก็บเศษเหล็กแล้วคนทำงานทั่วไปก็ต้องเริ่มทำงานวาฟเฮ้ยพวกเรารู้ความจริงหมดแล้วพวกเราแค่กลัวที่อยากจะพูดออกมาสำหรับจักรวรรดิพวกเราไม่ได้เป็นจำเป็นต่อจักรวรรดิเลยนะใช่แล้วแกก็ไม่ได้จำเป็นเฮ้ยเอาไม่ครับเฮ้ยเดี๋ยวแคลโคโคอารมณ์ก่อนดูนั่นสิไรเซเบอร์งั้นหรอเจ้าคือเจไดฉันเจอเจไดแล้วโอ๊ยอ้าวโอ้โหซิสเตอร์ลำดับที่สองก้าวอยู่ด้วยกันนั่นอะไรนะไปเช็คสิว่าใครล่วงลงมาเอ้ยมันเจ็บเหลือเกินไปสับทุกคนใจเย็นอย่าขยับนั่นลงมาที่นี่ยังไงใจเย็นเย็นถอยไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ฟาดด้วยไรเซเบอร์เนี่ยแหละจบเกมคือพูดง่ายเมื่อกี้
ซิสเตอร์ลำดับที่2ได้สังหารเพื่อนของเราไปแล้วครับนายได้ยินไหมว่ากาสิสักคืออะไรเจไดก็หรอต้องระวังให้ดีอันนี้ยังไงดีให้กด LB ในทำการนี่ไงครับยิงมาสิยิงมายิงมาฉันบอกให้ยิงมาโอ้ยโดนทุบนี่ไม่ยิงดีนะเฮ้ยโยยิงมาเลยยิงมาเซไอ้ยะแล้วก็โอ้ยอยู่ไหนเอ้ยนี่ดีดไปทีนึงโอ้ยอย่าอย่าอย่ายังไงเหวี่ยงเหวี่ยงไปอืมนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่ฟาดเข้าไปแล้วก็เราทำการเปิดสวิตช์นิดนึงเพื่อที่จะทำอะไรต่อหรือเปล่าเปิดประตูนั่นเองเอาละประตูเปิดออกแล้วเมื่อกี้เห็นทางซ้ายเปิดมาดังนั้นเดี๋ยวเราโอ้โหคุณพี่น่าจะเป็นทางที่ไปได้คุณพี่จริงเหรอเอ้ยลืมกดมันต้องกดปุ่มสลับไปมาด้วยคือต้องยอมรับเลยว่าถ้าจะทรงตัวในขณะที่เคลื่อนที่เร็วขนาดนี้เนี่ยใช้เขาเล่นนะค่อนข้างจะพูดว่าไงดีอ่ะไม่เหมือนวิธีในโอ้ทำไมโอ้เราต้องเดินไปทางนี้หรอแล้วรถไฟก็เคลื่อนที่เร็วขนาดนี้แล้วแรงต้านรถไฟความเร็วได้ขนาดนี้มันช่างขัดกับกฎไดนามิกเหลือเกินทีนี้โอเคเราจะกระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาข้างบนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมเอ้ยนายสวัสดีอันนี้เขาให้กดชื้อแล้วก็สวิตไปมาได้เฮ้ย hey, สวัสดีเฮ้ยนี่แน่จุกไปนี่อีกทีนึงแล้วก็แทงเข้าไปอย่างนั้นแหละยังไงยังมาอีกงั้นเหรอมาข้าจะแพ้ลิให้ดูอื้อแล้วก็ฟันอย่างนั้นแหละยังไงดิยังมาอีกตัวงั้นเหรอมาแพ้ลิทั้งวันก็ยังไหวนะแล้วก็นี่ไปยังอีกยังจะมาอีกไงเฮ้ยนี่แล้วก็แฮร์รี่อู๊บเวียงแล้วก็สุดท้ายยังไงดีเฮ้ยแล้วก็นี่อู๊บอย่างเข้าไปอย่างนั้นแหละยังไม่หมดยังไม่หมดนะทุกคนเฮ้ยแล้วก็หมุนฟันจบเถอะยังอีกยังไม่เรื่อยงั้นหรอนี่แล้วก็หมดยังหมดเถอะนะอ้าวยังก็ได้แล้วก็ตีแน่แล้วก็หันหลังฟาดหน้าเขาให้โอ้โหคุณพี่เพียบเลยโอ้ยโอ้ยกว่าจะหมดทีนี้หมดแล้วใช่ไหมเราต้องทำไงต่ออ๋ออันนี้ให้กด RB เพื่อสโลว์อ๋อใช้พลังฟอร์นั่นเองเอาล่ะแต่ทุกคนจะเห็นเกรดใช่ไหมมันจะมีเกรดสีฟ้าอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นให้ใช้ฟอร์สไปยังสีฟ้าเอาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปีนขึ้นไปช่วยฮัลโหลสวัสดีนี่โอ้ยโดนยิงยังไงดีเฮ้ยมานี่ฟันเข้าไปโอ้ยเกือบไปแล้วเอ้ยนี่แน่ยังไงดีวิ่งไปก่อนแรงต้าเขาเรียกต้าแรงลมเฮ้ยโอ้โหลืมไปไม่ได้ดูนี่เอาเข้าไปแล้วก็เกาะขวาแล้วเราก็ไปเรื่อยเนาะแล้วก็กระโดดขึ้นชื้บมีที่เกาะแล้วเราจะไปก่อนช่วยมีอะไรหรือเปล่าจะเอ๋โอ้โหคุณพี่ด้านล่าง4ตัวแล้วยังไงดีจัดการเข้าอยู่ดีมาจะทุบก่อนใช่ไหมนี่เวียงเอ้ยโอ้ยอย่างทีนึงยังไงหมุนเฉยๆไม่ได้หรอกนะเฮ้ยอีแล้วก็นี่แน่เรียบร้อยยังไงต่อช่วยครับวิ่งหลบได้ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็กระโดดลงมามีใครหรือเปล่าไม่มีปลอดภัยหายห่วงได้ไปกันต่อเข้าไปด้านหน้าเพื่ออยู่รถไฟนี้จ้าเอ๋มีใครมั้ยโอ้โหไม่มันจะยิงเพราะเราต้องวิ่งแล้วล่ะแล้วก็ช่วยครับวิ่งไปวิ่งให้ทันวิ่งให้เร็ววิ่งให้ไวโอ้แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆยังไงดีมันไม่หยุดยิงโอ้ย
จ็บเ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 จ็บใจเย็นเย็นเฮ้ยฉันอยู่ที่นี่แล้วเจ้าคนทรยศยังไงดีโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ลบลบลบแคล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 อุ้ยยังไงดีคลับปิ้งกันจะหลุดไอตัวเชื่อมรถไฟมันจะหลุดแต่ต้องลงไปข้างล่างหรือนี้ข้างล่างใช่ไหมว้าวเอ้า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 ระวังระวังแคลระวังก่ออุ้ยโอ้ my god โอ้ว้าว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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วหลุดไปอีกขบวนนึงดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปีนขึ้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปีนขึ้นไปก่อนก็กระโดดช่วยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเกือบไปแล้วแย่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 แล้วแล้วเราก็จะกระโดดขึ้นนี่มาเป็นทางขึ้นทางเดียวอ๋อนี่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 เดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิ่งไปตามข้อนี้แล้วยังไงต่อว้าว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 โอ้เกาะไปเกาะไปนี่ต้องใช้ความสามารถสูงมากทึบเกาะอีกได้ไหมโอ้ย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 โยโยโยเกือบไปเกือบไปแล้วยังไงดีกระโดดขึ้นมีอะไรไหมมีอะไรไหมว้าวมันจะยิงใส่เราเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเอ้ยมีใครยิงมาอันนี้ขอบคุณมากเลยครับว่าแต่คุณเป็นใครอ่ะเฮ้ยพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือนายนายเป็นใครไม่มีเวลาแล้ววิ่งต่อไปเดี๋ยวฉันจะไปรับนายตรงด้านหน้ายังไงดีเธอเป็นใครแต่เธอช่วยเหลือโอ้มียานตามมาด้วยนั้นเราไปด้านหน้าก่อนละกันถ้าเธอคนนั้นบอกว่ามาช่วยเหลือเราก็น่าจะช่วยได้แหละทีนี้เราจะปีนขึ้นไปก่อนแวบมีอะไรไหมอ๋อข้างหน้ายังมีอยู่ข้างหน้ายังมีโอ้อย่าเพิ่งระเบิดอย่าเพิ่งระเบิดใจเย็นๆให้เราหนีก่อนแค่นี้ก็ชีวิตก็ลำบากแล้วมันสู้กับหนักมากอ่ะทีนี้กระโดดขึ้นแวบกระโดดชื้นสมกับเป็นเจไดแข็งแกร่งมากอันนี้โอเคปีนขึ้นมาแล้วแล้วไงต่ออุ้ยมีรถไฟมาเฮ้ยผู้บุกลงมาแล้วแล้วไงนี่โอ้ my god โอ้โหเรียบเลยคุณพี่เฮ้ยนี่แข็งเข้าไปเฮ้ยอย่าเพิ่งนี่แน่ยังไงดียังวิ่งมาเหรอมานี่มานี่มานี่มาโอ้ยโอ้ยเอ้ยลืมแฮร์รี่เริ่มเอ้ยอืมแล้วก็เปลี่ยนอย่างนั้นแหละเอ้ยนี่แฮร์รี่อีกทีแหนอุ้ยอ้อยโดดยิงยิงงั้นหรออื้อหือจะไปไหนไปโอ้ย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 นี่แหละยังไงดีแฮร์รี่มายิง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 มานี่โอ้ยแฮร์รี่ไม่ทันอีกตรงนึงมาเออหมดแล้วเรียงวิ่งไปแล้วนะไม่อยู่แล้วโอ้ยสบายโอ้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 อะไรต่ออีกล่ะนั่นน่ะสิแถวก็ถามเหมือนกันอะไรต่อทีนี้เราจะไปเรื่อยรถไฟหยุดแล้วงั้นเหรอเฮ้ยใครหยุดให้อ่ะขอบคุณมากเลยฮะอ้ายมียานมาแบบนี้ยังไงวิ่งตรงมาแบบนี้แถวใช้ฟอสทันมั้ยไม่ได้แล้วแหละโอ้ยระเบิดแล้วว้า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 วเอาอีกแล้วสู้ชีวิตอีกแล้วระวังประตูเปิดบ้าจริงดีนะประตูมันยังเปิดให้ลงไปเรื่อยๆลงไปลงไปเรื่อยๆยาวๆเฮ้ยมีคนมารับเราแล้วจับเอาไว้จ้ะเจ้าหนุ่มกระโดดจับเอาไว้เดี๋ยวฉันจะไปจับมือนายขอโทษไว้ก่อนเฮ้ยโอ้ยโดนยิงไอ้ยะโอ้ยล่วงๆยังไงหลบได้ไหมขอสั้นหน่อยปักโอ้ยเจ็บจับโดนไว้ก่อนจับโดนไว้ก่อนแถวห่อไว้ห่อไว้ห่อไว้อย่างนั้นแหละโดนโดนบอกว่าแกมาจับอะไรฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ปล่อย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 ฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยไงเล่าโอ้ลงมาแล้วยานซิสเตอร์มาแล้วถามว่าทำไมรู้จักอีควิซิเตอร์ดูซีรีส์มาดูสายตาแคลนี่คือแบบหอมบวกมากอ่ะจะหนีไปไหนงั้นหรอฉันจำท่าตั้งรับนี้ได้ดีบางทีฉันเธออนายอาจจะได้ถูกฝึกมาก่อนใครเป็นอาจารย์ของนายเหรอเพอร์ดาวันใครบางคนที่ฉันสังหารหรือเปล่าเดไดได้ให้ชีวิตแล้วคิดว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อได้งั้นหรออ้าวท้าทายแบบนี้เอาจะบอสเลยเหรอเฮ้ยไงเฮ้ย
ดี๋ยวนี่โอ๊ยโอ๊ยบล็อกไงเนี่ยบล็อกเข้าไปเดี๋ยวก่อนโอ้โหเกสเตมิน่ามันขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอไงอึ้งอึ้งเฮ้ยสีแดงหลบไม่ได้อ๋อเต็มไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงดีเฮ้ยนี่เฮ้ยหลบอุ้ยสีแดงลืมไปว่าสีแดงมันต้องหลบให้ไวเพราะว่ามันจะบล็อกไม่ได้เฮ้ยนี่แล้วก็นี่ตีกลับเข้าไปอย่างนั้นแหละโอเคยังไงดีเป็นไงบ้างเจ็บไหมล่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยอบหืมจบไปแล้วเฮ้ยนี่แน่ยังไงบวกกันเลยไหมล่ะซิสเตอร์ระดับที่2มานี่แหละนี่คิดว่าฝีมือข้าจะไม่น้อยกว่าข้าเจ้าหรือเปล่าข้าก็จะฟาดโอ้ยอย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่งยังไงดีนี่แน่ยิงโอ้ยขอบคุณที่ยิงช่วยเหลือได้เยอะเลยขึ้นเรือมาเดี๋ยวนี้เร็วอดทนไว้ก่อนที่ซิสเตอร์ระดับที่2จะมานั่นไงดาบเลเซอร์สีแดงมาแล้วคิดว่าจะหนีฉันได้งั้นหรอเจไดพาดวานเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งยืนงงนี่ยิงไม่โดนอันยิงไม่โดนนี่แน่อันโอ้ทักษะหลบต้องมีแกคิดว่าแกจะหนีฉันได้งั้นหรอกัปตันปิดเรือเร็วเข้าโอ้โหท่าโคตรเท่โดนไหมแอบประตูเป็นรอยกัปตันเอาเรือขึ้นแล้วเข้าแน่ๆๆๆๆนี่ใช้ฟอร์สบีบโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งบิดไปแล้วดิบแล้วเอาละนี่บังคับให้บ๊ายบายนะซิสเตอร์ระดับที่2แล้วเจอกันใหม่อ่ะพร้อมแล้ว High Speed Go ช่วยปิดดาบไลท์เซเบอร์นายแล้วก็นั่งพักหน่อยนายปลอดภัยแล้วก็ผวานิดนึงป่ะไม่รู้ว่าใครมาช่วยไม่รู้จักกันด้วยขอบคุณมากเลยที่ช่วยเหลือว่าแต่พวกนายเป็นใครข้าชื่อเซียจันดาอันนี้กับตาของฉันกรีดรีทรัสแล้วนายทำอะไรใช่แล้วแมนสติดนี่คือเรือของฉันแล้วก็ฟังผู้หญิงคนนี้ไว้ด้วยยานว่าแต่นายเป็นใครคาลเคติสแล้วใครที่อยู่ตรงนั้นเป็นอินควิสเตอร์ของจักรวาลเธอใช้ฟอร์สในการสังหารเหล่าเจไดที่รอดเหลืออยู่แล้วเขาก็รู้ด้วยว่านายเป็นใครเธอจะไม่หยุดจนกว่าที่เขาจะสังหารนายได้ทำไมนายถึงรู้ขนาดนี้มากทำไมถึงเชื่อเหรอฉันเพราะเราได้จับสัญญาณการสื่อสารของจักรวาลมาได้ฉันได้ยินว่าอีกิสเตอร์กับนายพี่โบคณะอะไรสักอย่างนะงั้นหรอแล้วนั่งล่าหัวรางวัลเจไดถึงได้มาจับฉันใช่ไหมนั่นเป็นทัศนคติของนายหรอก็เราหาทางชีวิตรอดมานานแล้วและไม่แปลกใจที่นายจะไม่เชื่อเหรอเชื่อและนั่นก็ทำให้นายมีชีวิตอยู่แต่มีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นมากกว่าการมีชีวิตรอดของเจไดเหมือนกับอะไรงั้นหรอสร้างเจไดออเดอร์ขึ้นมาใหม่ไงล่ะนายเธอด้วยงั้นหรอแล้วคนอื่นมีต่อไหมพวกเราไม่ดีพองั้นหรอที่จะสร้างเจไดออเดอร์และสภาเจไดตอนนี้เป็นไงบ้างพวกเขาได้จากไปแล้วโอ้งั้นฉันน่าจะเหลืออยู่คนเดียวใช่ไหมกัปตันไปที่โบกาโน รับทราบไอ้ที่แปลไม่ทันก็คือโบกาโนในช่วงเวลาเดียวกันพักผ่อนให้เพียงพอไปซะตอนนี้นายปลอดภัยแล้วณตอนนี้เท่านั้นคือพักผ่อนหย่อนใจให้ปลอดภัยนิดนึงเข้าใจแหละว่าแบบด้วยสัญชาตญาณที่แบบเอาชีวิตรอดอยู่มาตลอดอะจากประโยคที่พูดก่อนนั้นนะคือมันก็เลยทำให้แคลเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องตัวไปตลอดเวลานายต้องมีชีวิตไปต่อไปตามหาโชคชะตาของตัวนายแคลระวังโอ้ดูเหมือนนายจะละเมอพูดตอนหลับไหมเนี่ยนั่นเป็นคนที่น่าแปลกยิ่งนักนี่ฉันฝันไปหรอคือพูดง่ายเมื่อกี้ฝันถึงคำพูดของพราฟคือพราฟเพื่อนของเราก็โดนสังหารไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องดูซิว่าโหในยานลำนี้ก็มีของอะไรมากมายแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพักผ่อนก่อนละกันเพราะเนื่องจากว่าเราได้หนีจากอีควิสเตอร์ของจักรวรรดิไปแล้ว
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อว่าในพาร์ทหน้าที่เราไปโบกาโนซึ่งเหล่าอีคิสเตอร์น่าจะไปที่นั่นด้วยมันมีอะไรหรือเปล่าและแน่นอนว่าแคลเองก็จะต้องใช้สัญชาตญาณในการป้องกันตัวก่อนเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็ไม่สามารถเชื่อใจใครได้ไม่รู้ว่าเป็นนักหน้ารางวัลที่มาตามราชเจไดเพื่อไปส่งเกียรติกับวันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ